สวัสดีค่ะทุกคนเปิดคลิปมาโคตรใกล้โคตรใกล้หน้านะคะเห็นถึงเนี่ยสิวถึงดูคุมขนอะไรกันไปเลยทีเดียวประมาณนี้ก็ได้เนาะวันนี้จะมาลองแป้งตัวนี้ให้ดูค่ะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะแกะลองไปแล้วรอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าสีมันได้สีมันโอเคเลยทีเดียวมีแค่3สีนะแต่เบอร์3เนี่ยสีโอเคเลยก็เลยจะมาลองกันให้ดูนะจ๊ะแป้งยี่ห้อนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ซีนพลาสติกทั้งหมดรอบตัวแล้วก็ไม่มีจุดรอยปะให้เราได้แกะเลยนะคะตอนแรกแบบโอ้ตายแล้วเล็บแหกแน่นอนแต่ยังดีว่าพลาสติกที่เขาซีนเนี่ยเป็นพลาสติกที่มันไม่แข็งมากมันยังพอแกะได้นะคะฝากถึงแบรนด์ต่างๆถ้าจะซีนรอบตัวเนี่ยให้ใช้เป็นพลาสติกไม่แข็งมันจะได้จิกอันนี้หน้าตาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามพอเปิดออกมาชริ่งหน้าแป้งก็จะเขียนว่าโซเมอริซีเปิดอีกชั้นนึงออกมาชริ่งก็จะเป็นพับหน้าตาดีเลยทีเดียวหนาแล้วก็แบบคุณภาพดีเดี๋ยวจะปาดให้ดูทั้ง3เบอร์นะคะอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2เบอร์2จะดูเหลืองกว่านิดนึงนี่เบอร์3เบอร์3เนี่ยจะเหลืองชัดเจนแล้วก็เข้มคือตาลองใช้เบอร์3แล้วแต่ว่าสีมันทาได้โอเคแล้วก็ไม่บอกด้วยเดี๋ยววันนี้จะใช้เบอร์3ให้ดูนะคะการรีวิวของเราวันนี้จะใช้ข้างหนึ่งใช้รองพื้นด้วยข้างหนึ่งไม่ใช่รองพื้นนะคะจะได้ดูว่ามันเสร็จรองพื้นได้ดีหรือไม่ดีเนื่องจากข้างนี้จะปาดแป้งไปแล้วเดี๋ยวข้างนี้จะเป็นข้างที่ทาแป้งอย่างเดียวข้างนี้จะเป็นข้างที่ทารองพื้นอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราทาแป้งบางคนทาแป้งอย่างเดียวบางคนใช้แป้งร่วมกับรองพื้นเนี่ยเราจะได้ดูด้วยว่าแป้งตัวนี้ใช้เดียวแล้วเป็นยังไงเลิศมั้ยแป้งตัวนี้ใช้ร่วมกับรองพื้นแล้วเป็นยังไงเขาเซตรองพื้นได้ดีไหมเป็นคราบไหมนะคะคราวนี้ก็จะลงรองพื้นไว้แล้วซึ่งรองพื้นที่ตาใช้ลงเนี่ยเป็น L'Oreal True Match ซึ่งเขาจะไม่ได้แมตต์มากมันจะไม่ได้คุมมันอะไรมากแล้วก็จะปกปิดปานกลางไม่ได้เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองปาดแบบหน้าสดๆให้ดูก่อนอันนี้เห็นรูขุมขนอะไรกันชัดเนาะกล้องนี้มันจะชอบแบบดูขาวๆหน่อยไม่รู้ทำไมกล้องเนี่ยถ่ายทีไรหน้าขาวทีทั้งที่ตาไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะอันนี้คือเราลงแป้งไปหนึ่งรอบนะคะช่วงแก้มสังเกตได้ว่ามันดูเนียนขึ้นมันไม่ได้ดูแบบโบ๊ะหนาๆนะแต่ว่าเนื้อแป้งอ่ะมันจะดูแบบปกปิดแต่ให้ยังให้ความดูเป็นผิวอยู่เดี๋ยวแต่จะลงช่วงจมูกนะคะช่วงจมูกเนี่ยปรับเสียนเพราะว่าไอ้ตารูขุมขนกว้างช่วงจมูกเนี่ยสังเกตเนี่ยรูขุมขนกว้างมากบางที่แบบทาสวยตอนนี้เดี๋ยวตอนเย็นต้องมาดูกันอีกทีว่ามันจะรอดไหมรูขุมขนกว้างแล้วแบบน้ำมันมันจะดันออกมาระหว่างวันแล้วมันชอบทำให้แป้งหรือว่ารองพื้นตกร่องอะไรเงี้ยนะทาเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะหน้ามันดูเนียนขึ้นแต่มันดูไม่โบ๊ะเดี๋ยวมาทาฝั่งนี้ต่อแป้งตัวนี้เนี่ยเขามีฉายาว่าแป้งหน้าเด็กนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ Black Pearl จากฝรั่งเศสนะคะช่วย Anti Aging ทำให้หน้าไม่แก่แล้วก็บำรุงให้ชุ่มชื่นดูกระจ่างใสด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะผสมพรามเมอร์ด้วยมันจะเบลอรูขุมขนให้มันเรียบเนียนซึ่งไอ้ตาก็รู้สึกจริงๆว่ามันดูผิวมันดูเรียบเพราะว่าไอ้ตาเนี่ยเป็นคนรูขุมขนกว้างช่วงเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยแถบเลยแต่พอทาลงไปรู้สึกว่ามันดูเรียบขึ้นจริงๆอ่ะทาเสร็จแล้วก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตาจะไปแต่งหน้าต่อแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหน้ามันจะเป็นยังไงพอเราแบบคอนทัวร์ไฮไลท์เพิ่มเนี่ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นตอนนี้หน้ามันจะเป็นแบบมิติเดียวเพราะเราไม่ได้แบบสร้างมิติให้กับหน้าเลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนแต่งหน้าเสร็จค่ะนี่นะคะก็เป็นลุคไอตาแต่งวันนี้นะคะก็เป็นลุคง่ายๆสบายๆนะคะหัวคิ้วไม่เบลนเหมือนเดิมตามสไตล์ไอตาค่ะ เดี๋ยวนี้จะออกไปข้างนอกจริงๆอ่ะจะออกไปตั้งนานแล้วแล้วฝนตกเดี๋ยววันนี้ดูกันว่าแป้งโซเมอริเซเนี่ยเขาจะอยู่กับไอตาได้นานแค่ไหนยังไงตามมาจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ตาจะมาแปลสกินตัวใหม่เลย I must move onYour mate will surely help you. ข้าต้องเดินหน้าต่อของเพื่อนของเจ้าจะมาช่วยเจ้าอย่างแน่นอน ไปกินข้าวใช่ไหมเป๋เอง กินข้าวที่ไหน How is driving with Aisa? Terrifying. No. ตกใจอ่ะ น่ากลัวไหม น่ากลัว ขับรถ with me อ่ะEmporium Suite นะคะพอดีมาดูห้องแฟนเนี่ยเขาอยากจะย้ายไปที่อื่นคือจริงๆที่อยู่ที่เดิมก็ดีแต่ก็แบบลองดูซิว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่ที่นี่ราคาก็แรงอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าห้องเป็นยังไงบ้างไปอันนี้เป็นห้องแบบไหนคะอัน
นี้เรากำลังจะไปดูแบบ2ห้องนอนกันต่อแล้วจ้าวิวสวยด้วยนะห้องน้ำตรงนี้วิวสวยมากแสงเข้าดีมากเลยOutdoor swimming pool นะ Oh you can see the mall from hereOkay. Yeah, good call. พี่เต้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไปดูหนังต่อเขาบอกว่าภาคนี้ไม่สนุกแต่ว่าเดี๋ยวจะดูก็อยากดูอยู่ดีไม่สนุกก็อยากดูคนต้อง 2,400 เนี่ยลงอะไรเนี่ยแพงมากเลยอ่ะเหมือนนอนโรงแรมเลยอ่ะ I think we can have like drink and snack inside I should have not bought drinkอ๋อก็คือ3ชิ้นตามนี้ใช่ไหมคะมีให้เลือกงั้นเอาทีรามิสุหนึ่งแต่แล้วที่มันแพงที่มัน 2,400 เพราะอย่างนี้นี่เองเราสามารถเลือกอาหารหรือว่าขนมหรืออะไรก็ตามคือเขามีคอมพลีเมนต์นั่นแหละที่จะไปเสิร์ฟให้เราในโรงนั่นเองจบแล้วและนี่ก็คือที่นั่งราคา 2,100 เป็นแบบนี้อย่างนี้นี่มันเป็นนี้เป็นที่นอนแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้ด้วยอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ก็คือนอนดูเลยทีเดียวช่างฟุ่มเฟือยจะต้องมีคอมเมนต์ด่าในวิดีโอนี้แน่นอนเลยนี่คือห้องน้ำของโรงหนังราคา 2,400 นะคะก็คือใหญ่โตหรูหราไปแล้วมีเช่นจ่ายเงินมาดูหนังในราคานี้ได้อย่างไรนี่เราจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นรถไปมันก็จะมืดแล้วก็ถึงบ้านมันก็จะไม่มีไฟนะคะก็เลยมาดูหน้ากันนิดนึงหน้ามีความมันนะตรงนี้มันเยอะเดี๋ยวมาส่องดูใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นรูๆเห็นปะแล้วก็หน้าโดยรวมมีความมันแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยง7ชั่วโมงก็คือดูมันๆวาวๆแต่คือดูโอเคยังดูสวยอยู่นะคะถ้าซับหน่อยก็ดูโอเคนะคะส่วนสีแป้งตาว่าโอเคมันก็จะขาวคอนิดนึงแหละแต่คือมันไม่ได้แบบไม่ได้แย่มากอ่ะส่วนเนื้อแป้งอ่ะไอตาชอบตรงที่เวลาทาแล้วมันดูเป็นผิวอะสังเกตว่าหน้ามันดูไม่โบ๊ะมันดูไม่แบบหนาจนแครกจนเกินไปแต่ว่าแป้งเนื้อเขาดีมากเลยนะคือทางแบรนด์บอกว่าถ้าเกิดอยากให้มันดูหนาขึ้นมาหน่อยปกปิดมากขึ้นก็เอาพับไปชุบน้ำแล้วก็ปาดแต่ว่ามันไม่จำเป็นอะคืออันเนี้ยเป็นเนื้อแป้งที่ดีแล้วเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าเราไม่ต้องการให้มันดูแบบดูโบ๊ะอยากให้มันดูเป็นผิวที่สวยแต่ว่าเนี่ยโอเคดีแล้วก็ราคา390 บาทเป็นราคาที่โอเคมากถูกมา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 กควรซื้อมากเป็นแป้งที่ทำเบอร์3ออกมาได้เหลืองแล้วก็เข้มชอบอ่ะมีความมันนิดหน่อยแต่ถ้าเราใช้พัมเมอร์หรือว่าถ้าเราซับหน้ามันก็โอเคแต่คือโดยรวมคือแป้งมันไม่มีหลุดไปไหนมันยังหน้าดูแบบถึงมันจะมันแต่มันดูวาวสวยสำหรับวันนี้ตาก็ไปแล้วนะคะก็มาทดลองกันให้ดูตาว่าถือว่าเป็นแป้งตัวนึงที่มันโอเคมากราคาก็เบาแล้วก็คุณภาพดีด้วยมันดูเป็นผิวดีอ่ะมันดูเป็นแบบธรรมชาติมันดูไม่โบ๊ะอ่ะมันเหมาะกับแบบทุกๆวันวันนี้ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจกันนะคะบ๊ายบาย